ะซึ่งตอนนี้พี่ต้นนะคะจะมาพรีวิวนะคะถึงคู่ระหว่าง Dallas Cowboys กับ New York Giants เป็นไงครับพี่ต้นถือว่าแหมอันนี้บอกว่าคงไม่ต้องพรีวิวแล้วมั้งคะอันนี้คือตอนนี้นะครับสถานการณ์คาวบอยแทนที่มันจะดีกว่านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโค้ชเจสันแกเรตนะครับของคาวบอยเนี่ยโดนด่าเยอะมากเพราะคาวบอยเนี่ยต้องชนะคาร์ดินัลอยู่แล้วครับในช่วงที่บุกเข้าไปจนถึงประมาณเส้นสัก30หลาแล้วเวลาเหลือประมาณสัก20กว่าวินาทีไม่รู้เขาคิดยังไงคือเขาสับสนนะครับเขาไม่ยอมเรียกแผนคือเวลานอกมันเหลือ2หนนะครับถึงเขาขอเวลานอกเพิ่มปุ๊บเหลือประมาณ20กว่าวิเวลามันจะหยุดเหลือ20กว่าวิเนี่ยอย่างน้อยๆก็เล่นได้สักให้มันคืบหน้าไปหรืออะไรก็ได้เขากลับไม่ยอมครับคือก็เป็นละล้านลังคิดอะไรมากก็ไม่รู้ครับแล้วเวลามันก็เหลือน้อยลงควอเตอร์แบ็คของเขาทุนนี้โรโมต้องคว้างบอลลงพื้นปั๊บมันก็เหลือประมาณ7วินาทีเหลือ7วินาทีปุ๊บเนี่ยก็ส่งตัวเตะลงมาเลยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วครับอันนี้คือคาร์บอยนำอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เสมอกันอยู่แล้วก็ต้องเตะฟิลโกเพื่อจะชนะระยะเนี่ย49หลาถือว่าไกลก็ถือว่าเกือบครึ่งสนามเขาก็ส่งตัวเตะแดนเบลลี่ลงมาเป็นตัวเตะรุกกี้นะครับเพิ่งจะเข้ามาทำงานปีแรกลงมาปุ๊บเตะเปี้ยงเข้าแต่ปรากฏว่าเขาได้ไม่ขอเวลานอกครับคือเขาขอเวลานอกจังหวะที่ตัวเตะตัวเองเตะซึ่งมันไม่มีใครทำมาก่อนปกติเขาจะมีโค้ชคู่แข่งเนี่ยทำใส่ตัวเตะตัวเองเพื่อจะเป็นการฟรีซภาษาคนอเมริกันเขาเรียกว่าฟรีซหมายถึงว่าแบบมันทำให้เสียเส้นนะครับคือเราเตรียมพร้อมสภาพจิตใจเราต่างๆลงมาเตะแล้วเปรี้ยงแล้วขอเวลานอกซึ่งมันขอก่อนเตะได้ครับก็ตัวเตะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไม่นับเสียลมครับก็ไม่นับก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ปกติเนี่ยโค้ชคู่แข่งเขาจะเทคนิคนี้นะเขาจะคุยกับกรรมการเอานะเอานะผมขอปึ๊กกรรมการจะเป่าปี๊ดแต่ผู้เล่นพวกนี้มันจะเป็นสเต็ปนะครับก้าวมาสแนปบอลมาแล้วตั้งแล้วเขาก็ต้องเตะซึ่งบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อครับบางทีเตะแล้วมันเตะไกลอย่างเงี้ยก็มาเตะใหม่ปรากฏว่าเตะใหม่แพ้ไม่เข้าครับโอ้โหแล้วคนด่าแล้วไปต่อเวลาแพ้ไงต่อเวลาแล้วก็แพ้คือคนด่าโค้ชเจสันแกเรตว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดจริงแต่งานเขาเยอะคือเขาเป็นทั้งเฮดโค้ชเขาต้องมาคิดแผนคือตอนนี้เขาวิเคราะห์กันว่าเจสันแกเรตอาจจะไปคิดว่าจะเล่นแผนไหนจะอะไรยังไงแบบคิดไปหมดแล้วเอาเวลาเหลืออะไรยังไงคือแบบสับสนไปหมดแล้วควอเตอร์แบ็คเองจริงแล้วนะคุณก็ต้องคืออย่างน้อยคุณก็ต้องรู้ว่าโรโม่ก็ไม่ใช่เด็กเหลือ20กว่านาทีสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นอย่างทอมเบรดี้เป็นเพตันแมนนิงนะเขาต้องรู้ว่าเขาต้องขอเวลานอกเกมแล้วโรโม่ก็คือก็ปล่อยเวลามันกันหมดคือมันดูมึนๆไปหมดเลยครับแล้วก็เลยสุดท้ายแพ้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชคู่แข่งคะแนนเขายังบอกว่าเออก็ดีนะอุตส่าห์ไปฟรีซเวลานอกใส่ตัวเตะไม่ต้องทำคือไปทำให้ตัวเตะเสียเส้นไงแล้วแต่ตัวเตะเขาก็พูดอะไรไม่ได้ไงเขาก็บอกหน้าที่ผมต้องเตะให้เข้าแต่พอเขาเตะไม่เข้าก็ช่วยไม่ได้ไม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มี assistant coach ที่คอยแบบเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต่อไปนี้ครับคือเขาก็บอกว่าจากนี้ไปเขาเชื่อว่ามันจะไม่มีละสำหรับเจสันแกเรตที่จะพลาดแบบนี้อีกซึ่งมันพลาดแบบโอ้โหมันดูพลาดแบบ rookie mistake มากใช่ครับคือเขาเพิ่งจะมาเป็นโค้ชแบบเต็มๆเนี่ยปีนี้ปีแรกก็มันก็คล้ายกับว่าความผิดพลาดของรุกกี้ก็ว่าได้แล้วคาวบอยก็แทนที่จะนำแจ้นในเกมที่จะถึงเนี่ยคือถ้าชนะเตะเข้าไปก็จะนำแจ้น2เกมใช่ไหมครับและเหลือโปรแกรมแค่4นัดต่อให้เจอแจ้นเย่าเยือนเลยเนี่ย อย่างน้อยๆเนี่ยก็ถือว่ายังพอจะได้เปรียบนะยังพอจะได้ลุ้นกว่าไอสถานการณ์ที่ตอนนี้นำแค่เกมเดียวแล้วเนี่ยต้องมาเจอกันที่คาวบอยสเตเดียมแจ้นแพ้มา4เกมรวดก็จริงนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดที่เจอแพ็คเกอร์หนูสู้กับแพ็คเกอร์จนเกือบตายแพ็คเกอร์เกือบตายนะครับคือพี่คิดว่าโอเคเกมไม่จะสู้ได้จริงแต่ไม่คิดว่าจะสู้ได้สูสีขนาดนี้แล้วปรากฏว่ามันมีความมั่นใจครับคืออีลานแมนนิ่งโค้ชแบ็คของแจ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโมเมนตัมคือเมื่อปี2007พวกเขาแพ้เพเทรียตสกอร์เดียวเลยนะครับ35-38ซึ่งมันเป็นสกอร์ที่เหมือนกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันทำให้ตอนนั้นน่ะแจ้นมีความคึกแล้วแจ้นกลายเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ทั้งที่แพ้ในเกมที่เจอกับเพเทรียตคือผู้เล่นเนี่ยมันมีโมเมนตัมรู้สึกว่าเฮ้ยเราสู้ได้ว่ะไอ้ทีมที่มันไม่แพ้ใครเนี่ยเราแพ้มันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคาวบอยอาจจะสวยเพราะว่าเกมกว้างของแจ้นร้อนแรงมากๆเลยตอนนี้เป็นรองเพียงแค่3ทีมพวกเซนต์แพ็คเกอร์เพเทียตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคาวบอยเองเนี่ยปัญหาทีมรับก็ไม่ค่อยดีบางทีก็มีรั่วบางทีก็มีปัญหาครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ดูน่าจะเป็นเกมที่ดูแล้วมันคือคู่นี้ถือว่าบางทีเนี่ยพวกเทรนด์พวกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆแล้วบางทีมันใช้ไม่ค่อยได้ครับบางทีเนี่ยดูแบบไม่ค่อยน่าสู้กันได้เลยพอลงสนามแล้วซัดใส่กันเต็มที่อย่างแจ้นเจอกับอีเกิลซึ่งเป็นทีมในกลุ่มอย่างเงี้ยครับคือไม่น่าสู้ได้นะอีเกิลกับสู้ได้อย่างเกมเนี้ยถือว่าแจ้นกำลังถึงแม้ว่าแพ้มา4เกมรวดนะแต่ว่าโมเมนตัมกำลังมาขณะที่คาวบอยเองเนี่ยไม่แพ้แบบเสียเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใน head to head นะครับสำหรับ Sunday Night สัปดาห์นี้ยังไงคะพี่ต้นระหว่างคู่แจ้นกับคาวบอยกัดฟันสดๆเลือกนิวยอร์กไจแอนท์ครับโอ้พี่ต้นไม่เลือกทีมเองเห็นนี่แอบรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยทำไมถึงปันใจเห็นนี่เชียร์เอง
ไม่หรอกต้นตั้งใจคือใจเชียร์คาร์บอยอยู่แล้วคือแต่ว่าเราต้องมองถึงสภาพไงครับคือพี่มองถึงเกมกว้างนะแต่ที่เราเทนนี่ถูกเลยนะเทนนี่เนี่ยเป็นคนที่ฟันธงเก่งมากคอยดูคาร์บอยโรโม่นะจะเรียกได้ว่าต้องมาดูต้องมาดูเป็นพรีวิวจากพี่ต้นเดี๋ยวต้องไปดูนะครับแต่ว่ามีพรีวิวนะฮะจากคุณพรพรมนะฮะแล้วก็คุณสุเมธนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่เขาจะมาบอกกันนะครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมเลยครับคู่ที่มันที่สุดของ NFL สัปดาห์นี้น่าจะเป็นการพบกันระหว่างนิวยอร์กแจนส์และดัลลัสคาวบอยส์ดัลลัสได้เล่นในบ้านตัวเองดูจะได้เปรียบใช่ไหมครับนิวยอร์กแจนส์แพ้มา4นัดติดน่าจะแย่ใช่ไหมครับแต่นัดนี้ผมคิดว่าแจนส์จะกลับมาเล่นได้ดีแจนส์ยังมีลุ้นเข้ารอบเลยออฟต้องเจอคาวบอยส์2นัดถ้าชนะคาวบอยส์ได้ทั้ง2นัดมีสิทธิ์เข้ารอบเลยออฟครับผมเชื่ออีไลแมนนิ่งผมว่าเฮดเวฟสัปดาห์นี้ NFL นิวยอร์กแจนส์เจอกับดัลลัสคาวบอยส์แจนส์ชนะครับในคู่ Sunday Night Football ที่นิวยอร์กแจนส์ไปเยือน Cowboy Stadium บ้านของ Dallas Cowboy คู่นี้เป็นคู่รักคู่แค้นคู่หนึ่งในวงการอเมริกันฟุตบอลเลยนะครับเจอกันแต่ละครั้งเกมการแข่งขันออกมานี่สนุกสนานแน่นอนตอนนี้ทางด้านแจนส์เองต้องพยายามชนะให้ได้นะครับในเดียวกัน Cowboy ก็ต้องพยายามลุ้นชนะเพราะเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกันและในกลุ่มของทาง NFC ตะวันออกเป็นกลุ่มที่โอกาสจะเข้ารอบเนี่ยน่าจะได้แค่ทีมเดียวนะครับเนื่องจากสถิติของกลุ่มดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครชนะจะถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้นะครับจะเจอกันอีกทีนึงนี่ในช่วงของปลายฤดูกาล Head to Head แมตช์นี้ผมเชื่อว่าจะแอนส์น่าจะมีโอกาสชนะครับนั่นก็คือพรีวิวนะฮะจากคุณพรพรมแล้วก็คุณสมิธนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปติดตามดูครับว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะฮะครับพี่ต้นถึงกับปันใจเนี่ยวันนี้ยอมใส่เลสกินมาไอ้นี่ใส่ไม่เป็นไรเทนนี่ฟันธงมาแล้วหลายครั้งแล้วถูกเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าเทนนี่เนี่ยตัดสินใจถูกหรือเปล่านะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าอยากจะดูผลการแข่งขันย้อนหลังหรือว่าตารางที่กำลังจะเกิดขึ้นเรามีเว็บไซต์นะคะ www.gmsport.com ค่ะครับหรือว่าจะเป็น Facebook กับ Twitter ก็ได้ครับที่ / หรือว่า @gmsport เช่นเดียวกันใช่เข้าไปถามพูดคุยกับพี่ต้นได้เลยนะฮะรู้สึกว่าจะมีหลายคนเนี่ยฝากคำถามไว้กับพี่ต้นเยอะมากใช่แล้วนะฮะจริงๆเนี่ยทำไมพี่ถึงฟันธงมั่วจังไม่ใช่เขาจะถามว่าเป็นยังไงครับพี่คู่นี้อย่างงู้นอย่างงี้เยอะเลยจริงๆเป็นทั้งออมเหมือนกันสปอร์ตเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้นรู้สึกว่าพี่ต้นจะเขียนบทวิเคราะห์ลงใน www.gmsport ก็จะมีเอาไปลงอ่ะครับมีทีมงานไปลงที่เราวิเคราะห์กันครับนะฮะก็เรียกได้ว่าติดตามได้นะครับรวมถึงใครที่อยากจะดู All American Sport แบบนี้ฮะโดยเฉพาะ NFL นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มี Eurosport ด้วยนะฮะโทรไปได้เลยนะครับที่ One Sky Call Center ครับทาง02-841-8888นะครับใช่แล้วนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีครับ